สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเล่าต่างแดนพาเพื่อนๆมาชมงาน The World Luckiest Dog Show ที่เป็นงานประจำชาติของทางฝั่งตะวันตกเขานะคะจัดที่เมืองโคโลราโดค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในสนามเดนเวอร์โคลิเซียมเป็นที่จอดรถนะคะเพราะว่าจะมางานนี้ค่ะนะคะโปรโรดิโอนะคะค่าอันนี้คือเป็นตั๋วนะคะก็ตั๋วราคา23เหรียญนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรในงานบ้างนะคะเป็นการขี่แพะจับแพะชนแกะหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูที่นี่กันไปใช่ไหมสุดโคลิเซียมนะเนื่องจากว่าเราจะไปดูสต็อกโชว์ก่อนนะคะที่เป็นเหมือนวอร์มอัพอะค่ะก็จะมีเด็กๆแข่งขี่แกะก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างเดินไปเนี่ยมันก็จะมีของให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะคืองานเขาใหญ่มากเลยนะคะเป็นงานแบบประจำปีงานนี้นะคะเป็นงานประจำชาติเพราะฉะนั้นก็เขาจัดมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะคะซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมกราคมของทุกๆปีค่ะแบมบี้แบมบี้นี่ก็เป็นตัวลามะนะคะหน้าตาคล้ายๆแกะค่ะน่ารักดีก็มาถึงอารีน่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคนเขามาแข่งกันนะคะเด็กๆนี่เป็นสเตเดียมนะคะBust brought to you by Frontier Airlines. Before we get underway, I want to know one thing. Who's ready for some unbusted?ค่ะก่อนแข่งนะคะเขาก็จะมีแนะนำสาวๆที่จะมาช่วยเด็กๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆเริ่มพร้อมแข่งแล้วนะคะเด็กๆที่เข้ามาแข่งขันนะคะจะอายุเฉลี่ยประมาณ 5-6 ขวบก็กำลังน่ารักเลยค่ะแล้วก็ใครที่ขี่ได้นานที่สุดนะคะก็จะได้คะแนนสูงแล้วก็เป็นผู้ชนะค่ะ ก็ที่ประทับใจนะคะคือหมาเลี้ยงแกะค่ะก็เขารู้หน้าที่มากเลยนะคะพอแกะออกมาเนี่ยเขาก็จะต้อนแกะไปให้อยู่ในมุมที่ไม่รบกวนการแข่งขันนะคะAre you going to ride even further at the rodeo? Yes! So you want, I want you to wave to everybody and say thanks for coming on. Here's your champion.ค่ะสำหรับวอร์มอัพก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูผู้ใหญ่ขี่ม้ากันค่ะคะแนนสกอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความยากของการขี่นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะสำหรับงานในคืนนี้นะคะเขาใช้ชื่อว่าพิงค์โรดิโอนะคะซึ่งพิงค์ในความหมายของที่นี่นะคะเขาจะหมายถึงพวกสมาคมผู้เป็นมะเร็งนะคะที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนที่เป็นมะเร็งนะคะสำหรับงานในคืนนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นการรักษาวัฒนธรรมของเขานะคะแล้วก็การขี่ม้าการล่าสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าเป็นความรู้แล้วก็เหมือน
เปิดโลกทัศน์เราอีกนิดนึงอะค่ะว่างานประเพณีของเขาเป็นยังไงนะคะก็มีการขี่ม้าแล้วก็ล่าสัตว์เหมือนจับกวางจับแกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะดูถ้าคนที่รักสัตว์ก็อาจจะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าเหมือนอาจจะรุนแรงนิดนึงนะคะแต่ก็เป็นวัฒนธรรมของเขานะคะคล้ายๆกับถ้าเป็นบ้านเราก็ประเพณีวิ่งควายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพอพิธีเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราไปชมกันค่ะเคยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมม้ามันดีดขนาดนั้นนะคะแล้วก็เลยถามเพื่อนที่เขาเป็นเจ้าของฟาร์มม้านะคะเขาบอกว่าพวกคาวบอยเนี่ยจะใส่กางเกงที่เป้าเนี่ยมีเหล็กแหลมๆนะคะทิ่มที่หลังม้านะคะทำให้ม้าดีดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเภทของการโชว์นะคะจับวัวหรือควายนะคะให้ล้มลงใครที่ทำได้เร็วสุดนะคะก็จะได้คะแนนสูงค่ะก็ช่วงสุดท้ายนะคะก็จะมีการแสดงโชว์พวกสัตว์นะคะมีสวนสนามนะคะตอนนี้ก็มาถึงการแสดงเซตสุดท้ายแล้วค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะสนุกกับการรับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะมีอะไรผิดพลาดหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็มีคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะขอบพระคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะมาถึงตอนนี้ช่วงสุดท้ายนะคะขอให้เพื่อนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขร่ำรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ